ก่อนที่จะเริ่มหัวข้อนี้ครับก็มีข่าวเพิ่งออกทีวีไปหยกๆเนี่ยฮะเพิ่งเสร็จเนี่ยฮะก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชโอรสให้ผู้เป็นอัยการและศาลเนี่ยเข้าเฝ้าถวายสัตว์คือตามธรรมดาของเราเนี่ยครับกระบวนการทางราชการในระดับสูงไม่ว่าจะเป็นศาลก่อนจะทำงานต้องถวายสัตว์นะครับกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ตำรวจทหารนะครับที่ได้รับระดับยศระดับในพลจะต้องได้รับโปรดเกล้าเข้าเฝ้าแต่ต้องยอมรับความจริงว่าหลังจากที่พระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุมากขึ้นเนี่ยแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องทรงพระประชวรอยู่ยาวนานการเข้าเฝ้าต่างๆเหล่านี้ก็ลดลงไปแล้วเฉพาะการถวายสารตาตั้งของทูตเราจะไม่เห็นเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆเข้าถวายสารตาตั้งแต่องค์พระประมุขแห่งรัฐเลยในช่วงระยะเวลาปี2ปีมานี้ก็เห็นแต่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยแหละครับท่านได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเสมือนหนึ่งเป็นผู้สมเด็จราชการหรือว่าเป็นแทนพระองค์ในการรับสารตาตั้งจากต่างประเทศและสิ่งที่ประชาชนเฝ้ามองตลอดเวลาก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ซึ่งท่านถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าวันที่4เนี่ยท่านจะออกพบกับประชาชนทางโทรทัศน์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็จะเข้าเฝ้าและพระองค์ท่านก็มีพระราชดำรัสแต่ปรากฏว่า2ปีมานี้ไม่ได้ออกเลยครับและปีนี้ครับก็มีหนังสือบอกมาแต่เนิ่นๆจากสำนักพระราชวังตั้งแต่วันที่3ตั้งแต่ก่อนธันวาเลยนะครับปลายเดือนที่แล้วว่าไม่ทรงออกดังนั้นเรื่องนี้ที่ผมต้องนำมาเสนอนั้นมี2ประเด็นประเด็นที่1หลายคนก็เฝ้าติดตามพระพรานามัยของพระองค์อีกประเด็นหนึ่งก็เป็นประเด็นการเมืองที่หลายคนมองว่าการเจริญพระชนมายุของท่านหรือใน1ภาษาชาวบ้านก็คืออายุมากแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะอยู่น่าจะต้องเกิดการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินเปลี่ยนราชการเปลี่ยนผ่านแน่นอนเพราะว่าอันนี้มิได้เป็นการกระทำการอันมิบังควรนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติของมนุษย์แต่เมืองไทยพูดไม่ได้ครับพูดอย่างนี้ก็เตรียมได้เลยดังนั้นแม้แต่วันนี้ทูตสหรัฐอเมริกาพูดก็เจอข้อหานี้เหมือนกันปรากฏว่าพูดถึงเรื่องนี้ก็มีข่าวนะฮะคงจำกันได้นะครับว่าหนังสือพิมพ์สมาคมหนังสือพิมพ์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศในประเทศไทยได้มีการจัดให้เอกอัครราชทูตกิลเดวีเนี่ยไปพูดที่สมาคมท่านก็ได้พูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของมาตรา112ว่ามาตรานี้เนี่ยลงโทษรุนแรงเกินไปพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องครับเรื่องที่ผมจะเอามาอ่านให้ท่านฟังวันนี้นะครับเป็นหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ต้องเข้าใจนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคนอ่านมากขนาดไหนนิวยอร์กไทม์นี่ต้องคูณด้วย10คูณด้วย100นะฮะเพราะเขาขายทั่วโลกดังนั้นข่าวเมืองไทยในระยะหลังตั้งแต่มีการรัฐประหารยึดอำนาจและคุณประยุทธ์จันทร์โอชาก็ทำอะไรต่อมีอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรนี่นะฮะปรากฏว่ากระจายไปทั่วโลกหมดวันนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ซึ่งผมแทบจะไม่ต้องใช้คำพูดของผมเลยครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ลงวันอาทิตย์ที่13เมื่อวานนี้ครับผมอ่านนิวยอร์กไทม์นี่ก็ชัดเจนเลยว่า
สิ่งที่คุณประยุทธ์กำลังทำอยู่เนี่ยและจะต้องรับภาระแน่นอนในช่วงเวลาเพราะที่คุณประยุทธ์พยายามยืดไปเรื่อยๆยืดไปเรื่อยๆไม่เลือกตั้งเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าคุณประยุทธ์กำลังจะทำอะไรบางอย่างแต่ไม่ยอมบอกกับประชาชนสิ่งนั้นที่หลายคนเฝ้าจับตามองก็คือการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินหรือการเปลี่ยนผ่านเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นแต่คุณประยุทธ์ก็ไม่บอกกับชาวบ้านเขาและสิ่งที่คุณประยุทธ์กำลังจะทำเนี่ยกำลังจะทำให้เกิดการมัวหมองในตัวรัฐบาลของคุณประยุทธ์และเป็นการมัวหมองในเรื่องสิทธิมนุษยชนแหมโลกสมัยใหม่นี่เขาถือเรื่องสิทธิมนุษยชนนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแต่ปรากฏว่าข่าวในเมืองไทยนี่มันไม่ใช่เรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนธรรมดาครับถึงขั้นค้าทาสเลยนะค้าทาสชาวต่างประเทศที่หลบหนีภัยสงครามเข้ามาแล้วก็จับตัวไปเป็นทาสในการทำงานประมงและตำรวจที่เข้าไปดำเนินคดีซึ่งผมจะต้องพูดมีข่าวให้ท่านฟังเนี่ยไปดำเนินการก็เกิดเรื่องราวถึงขนาดมีการจะฆ่านายตำรวจใหญ่คนหนึ่งคือพลตำรวจตรีประวินพงศิรินทร์นี่ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศลี้ภัยอยู่ออสเตรเลียให้สัมภาษณ์นักข่าวชนิดที่เรียกว่าฟังแล้วนี่ผมว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์จันทร์โอชานี่กลายเป็นรัฐบาลนายทาสแล้วและพฤติกรรมของประยุทธ์จันทร์โอชาที่กระทำต่อประชาชนก็ทำเหมือนนายทาสจับทาสอย่างนั้นแหละครับก็มีอย่างที่ไหนนะครับวันนี้ครบ7วันแล้วนะครับจับนายธนากรสิริไพบูลย์ครับที่ถูกกล่าวอ้างว่าโพสต์ข้อความจับเข้าไป7วันแล้วไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้อยู่ไหนภาพอย่างนี้เป็นภาพที่ทำให้รัฐบาลนี่มัวหมองมากแล้วมือเปื้อนขนาดนี้เนี่ยจะไปทำงานพิธีการใหญ่ๆในการเปลี่ยนผ่านราชการในการสถาปนาราชการใหม่ได้อย่างไรกลับมาที่นิวยอร์กไทม์ก่อนนะครับนิวยอร์กไทม์เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยครับได้ขึ้นบทบรรณาธิการระบุว่าคณะปกครองจากการรัฐประหารซึ่งนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาควบคุมการอภิปรายสาธารณะอย่างเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อวันพุธที่แล้วการควบคุมได้เพิ่มขึ้นจนถึงระดับไร้สาระเมื่อตำรวจไทยประกาศจะสอบสวนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกานายกลินเดวีในความผิดฐานละเมิดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหลังจากเขาพูดเมื่อเดือนก่อนเน้นย้ำถึงความห่วงกังวลของสหรัฐต่อกรณีรัฐบาลทหารปิดกั้นเสรีภาพในการพูดโดยเฉพาะกรณีศาลทหารสั่งลงโทษจำคุกยาวนานเป็นประวัติการต่อพลเรือนที่ทำผิดกฎหมายดังกล่าวไม่มีทางที่คำวิจารณ์ซึ่งตั้งอยู่บนความเป็นจริงของนายกรีนเดวีที่ว่ามีการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกจะถือเป็นการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ไปได้บทบรรณาธิการกล่าวรัฐบาลไทยควรรู้ว่าการตัดสินใจสอบสวนนายกรีนเดวีเท่ากับยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงนิวยอร์กไทม์ระบุว่าคณะรัฐประหารเล่นงานผู้วิจารณ์อย่างหนักมีการบุกสำนักงานของสื่อมวลชนส่งตัวนักข่าวนักวิชาการและนักการเมืองเข้าค่ายทหารเพื่อปรับทัศนคติคนที่ถูกจับบางรายสูญหายคนที่โพสต์เฟซบุ๊กถูกจำคุกนานหลายทศวรรษขณะเดียวกันทหารมีแผนจะควบคุมการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าแผนซิงเกิลเกตเวย์
เห็นนะฮะเขาเก็บรายละเอียดหมดเลยผมอ่านต่ออีกหน่อยนะครับเวลานี้คณะรัฐประหารกำลังลำบากด้วยกรณีอื้อฉาวในโครงการอุทยานราชพักษ์และเมื่อวันพฤหัสนายตำรวจหัวหน้าทีมทำคดีค้ามนุษย์พลตำรวจตีประวินพงศิรินเปิดเผยว่าเขาได้หลบหนีไปยังประเทศออสเตรเลียเพื่อขอลี้ภัยเนื่องจากหวาดกลัวว่าชีวิตจะไม่ปลอดภัยหลังจากเขาเปิดโปงการสมคบกันระหว่างแก๊งอาชญากรรมกับเจ้าหน้าที่ไทยหลายหน่วยงานวิธีที่ดีที่สุดที่พลเอกประยุทธ์ควรทำเพื่อลดความอึดอัดของประชาชนแก้ไขข้อวิตกอันชอบธรรมของสหรัฐและบรรดามิตรประเทศก็คือแก้ปัญหาเศรษฐกิจเก็บกวาดคอร์รัปชันภายในหมู่ทหารเดินหน้ายกร่างรัฐธรรมนูญจัดการเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบพลเรือนตามที่เคยสัญญาไว้ตลอดกระบวนการเหล่านี้การอภิปรายสาระเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดเนี่ยครับที่ผมอ่านนี่เดี๋ยวฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยจะบอกว่าเอ๊ะทำไมอ่านเป็นภาษาไทยเลยล่ะนิวยอร์กไทม์เขาเป็นภาษาอังกฤษอันนี้มีการแปลนะครับแล้วก็ปรากฏว่าหน่วยข่าวที่เขาแปลออกมาเนี่ยเขาเผยแพร่ในประเทศไทยคงไม่ได้ก็คือ Voice TV นี่อ้างเองนะฮะจากลิงก์YouTube ของ Voice TV จะเห็นนะครับว่าที่ผมกล่าวมานี้เนี่ยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์เนี่ยเขาขายทั่วโลกดังนั้นเรื่องของคุณประยุทธ์และเรื่องของประเทศไทยที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ทำการผิดกฎหมายการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงที่สุดเนี่ยได้กระจายข่าวไปทั่วโลกแล้วผมบอกได้เลยครับว่าการบริหารราชการของคุณประยุทธ์เนี่ยเดินหน้าต่อไปไม่ได้แล้วล่ะครับการเดินหน้าต่อไปโดยหมดความชอบธรรมและกลายเป็นจำเลยของโลกเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างนี้เนี่ยมีแต่ทำให้มัวหมองกรณีของคุณประวินพงศิรินเนี่ยพลตำรวจตรีประวินนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ทำให้รัฐบาลของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาหมดความชอบธรรมเลยไม่ได้หมายความว่าคุณประวินคนเดียวพูดเท่านั้นคนทั้งโลกเขาเชื่อแต่เหตุการณ์ที่คุณประยุทธ์แสดงออกด้วยตัวของท่านเองการจับกุมประชาชนการจับกุมนักการเมืองการจับกุมสื่อมวลชนการเอาทหารนอกเครื่องแบบมาทำร้ายรัฐอดีตรัฐมนตรีอย่างคุณวัฒนารวมตลอดทั้งการข่มขู่ล่าสุดอีกคนหนึ่งครับคุณประวิตรวงสุวรรณออกมาข่มขู่บอกว่าถ้ายังจะมีการตรวจสอบการทุจริตของทหารอีกแล้วก็จะไม่ให้มีการเลือกตั้งแม่จะโวยผมก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เป็นเจ้าของประเทศมีอำนาจสูงสุดนั้นไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เป็นคุณประวิตรวงสุวรรณซะแล้วการประกาศบอกว่าถ้ามีเรื่องมากๆจะไม่ให้มีการเลือกตั้งเนี่ยมีนัยยะสองอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งคำพูดนี้ก็ไม่ต่างจากการที่คุณประยุทธ์ประกาศในสภาว่าจะปิดประเทศคล้ายๆกันอย่างที่สองแสดงให้เห็นว่าบุคคลคณะในสชในคสช.นี้ลุกแก่อำนาจแล้วคิดว่าตัวเองนี่เป็นเจ้าเหนือหัวประเทศไทยแล้วคิดว่าประชาชนจะกลัวหวาดกลัวแกผมว่าคำพูดเหล่านี้แหละครับทำให้น้ำหนักคำพูดของพลตำรวจตรีประวินมีน้ำหนักมากขึ้นพลตำรวจตรีประวินนี้เราพูดกันมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าท่านต้องลาออกจากราชการด้วยเหตุผลอะไร
ก็เนื่องจากว่าสหภาพยุโรปเนี่ยเขาออกใบเหลืองเขาให้เวลา6เดือนที่แล้วเนื่องจากข่าวเรื่องนายทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงเนี่ยมีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดการค้ามนุษย์ขึ้นในภาคใต้และเขาก็กำลังจะบอยคอตการซื้อสินค้าทางทะเลของเราที่มาจากแรงงานทาสเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะครับในอดีตเขาก็เคยบอยคอตพม่าไม่ซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์จากไทยเพราะรู้ว่าเฟอร์นิเจอร์ของไทยไปเอาไม้พม่ามาแล้วก็พม่าเนี่ยกักขังองซานซูจีเขาโลกเขาก็มีวิธีการจัดการอย่างนี้เขาไม่ได้ไปใช้ปืนผาหน้าไม้อะไรกับประเทศเหล่านี้แต่เขาใช้เศรษฐกิจบีบเมื่อเป็นอย่างนี้ปรากฏว่ารัฐบาลจึงจำเป็นจะต้องตั้งคณะกรรมการหรือคณะติดตามทำงานเรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ตั้งพลตำรวจตรีประวีณพงศ์สิรินขึ้นไปสืบสวนคดีเรื่องนี้ข่าวหนังสือพิมพ์ในต่างประเทศเขาก็สงสัยอยู่ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเนื่องเมื่อพื้นที่ทางภาคใต้นั้นเป็นพื้นที่ที่มีภัยก่อการร้ายมีทหารควบคุมนะครับมันจะไม่มีทหารทำงานตัวนี้ได้ยังไงแล้วในที่สุดการสืบสวนสอบสวนของพลตำรวจตรีประวินก็ไขข้อข้องใจของต่างประเทศเขาได้โดยมีการระบุนายทหารหลายคนปรากฏว่าสำนวนของคุณประวินนี่เราไม่ยังไม่เห็นนะครับแต่ผมเชื่อว่าอยู่ในมือคุณประวินแล้วเพราะว่าการก๊อปปี้ข้อมูลเหล่านี้มันไม่ได้ยากวันนี้พลตำรวจตรีประวินได้ขอลี้ภัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียทีแรกนักการเมืองอย่างนายสุนัยอย่างคุณจารุพงศ์ขอลี้ภัยก็ว่าขัดแย้งทางการเมืองกับคุณประยุทธ์ชาวบ้านขอลี้ภัยนักศึกษาขอลี้ภัยก็บอกว่าเป็นพวกเสื้อแดงแต่วันนี้ตำรวจเขาขอลี้ภัยครับการรับราชการตำรวจยังไม่ปลดเกษียณตำแหน่งก็ถึงขั้นนายพลแล้วก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่งไม่จำเป็นเขาไม่หนีไปไหนหรอกครับไม่จำเป็นเขาต้องอยู่ตรงนี้แต่ปรากฏว่าการทำงานตามหน้าที่ของพลตำรวจตรีประวินนี้เขาทำอย่างได้ผลปรากฏว่ามีชื่อของทหารหลายคนครับที่เกี่ยวข้องกับการค้าทาสได้รับประโยชน์จากการค้ามนุษย์เขาเอ่ยชื่อทีเดียวครับว่ามีนายทหารชื่อนั้นชื่อนี้ปรากฏว่าการให้สัมภาษณ์นักข่าวหลังจากที่มีการขอลี้ภัยที่ออสเตรเลียสัมภาษณ์ข่าว BBC เลยนะฮะเขาระบุเลยครับชื่อพลโทมนัสเอาละเรายังไม่เอ่ยนามสกุลนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ถูกเข้าสู่กระบวนการทางศาลแล้วนักข่าวก็ถามบอกว่ามีนายทหารที่ใหญ่กว่านี้อีกไหมพลตำรวจตรีประวินก็ขอสงวนนามไว้ก่อนบอกมีตรงนี้ที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านฟังเนี่ยครับผมเองก็มีประสบการณ์จากการลี้ภัยและอีกหลายหลายคนมีประสบการณ์แต่ประชาชนในประเทศเนี่ยยังไม่รู้ว่าการลี้ภัยเป็นยังไงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะต้องบอกความจริงแก่ประเทศของที่เราขอลี้ภัยว่าเกิดอะไรขึ้นและมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เรารู้ว่าให้เรารู้สึกว่าถ้าอยู่ประเทศแล้วจะได้รับอันตรายถึงชีวิตต้องให้ข้อมูลเขาครับแล้วเขาต้องสัมภาษณ์ครับหลังจากให้ข้อมูลแล้วต้องสัมภาษณ์การสัมภาษณ์นี่ขอโทษนะครับไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษก็ได้ครับเขามีภาษาไทยคนถามให้มีทุกภาษาครับแล้วเขาจะจดบันทึกบันทึกเหล่านี้เก็บเป็นข้อมูลระดับสูงของรัฐดังนั้นเรื่องราวที่พลตำรวจตรีประวินจำต้องลี้ภัยไปอยู่ออสเตรเลียเนี่ยถูกบันทึกหมดแล้ว
และข้อมูลที่เรารู้มาและก็เชื่อว่ามันจะต้องปฏิปต่อไม่ไปปิดบางๆเขาก็ไม่ได้นั่นก็คือพลตำรวจตรีประวินได้ตรวจสอบแล้วมีทหารและเตรียมนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อจะขอออกหมายจับบุคคลเหล่านั้นปรากฏว่าพอสำนวนยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเลยครับแต่ภายในรู้กันแล้วพอภายในรู้กันก็มีคนมาเตือนจากทหารเพื่อนที่เขาเป็นทหารเพื่อนที่เขาเป็นตำรวจมาเตือนว่าอันตรายแล้วนะต้องระวังชีวิตแล้วนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับคำเตือนของเพื่อนคุณประวินนี้ปรากฏไม่นานนักก็มีคำสั่งย้ายทันทีให้ไปอยู่ใน4จังหวัดภาคใต้อยู่ในแวดล้อมของผู้ต้องหาค้าทาสทั้งนั้นโถเอ๋ยการไปอยู่ในภาคใต้ในพื้นที่อันตรายนั้นเนี่ยไม่ต้องมีโจทย์แล้วครับไม่ต้องมีใครปองร้ายหรอกก็จะตายอยู่แล้วเพราะมันเป็นพื้นที่อันตรายจับมือใครดมไม่ได้ปรากฏว่านี่ย้ายคุณประวินจากเหตุการณ์ที่สอบสวนคดีให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่มีอันตรายที่สุดในภาคใต้ที่มีบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าค้ามนุษย์อยู่รอบไปหมดทั้งตัวเล็กตัวใหญ่คุณประวินก็รู้ครับเป็นตำรวจตายแน่นี่เขาส่งไปตายนะข้าราชการจะฆ่ากันเองคุณประยุทธ์อยู่ที่ไหนเนี่ยผมถามหน่อยเรื่องนี้คุณประวินไม่ใช่อยู่ๆเขาก็จะหนีไปอยู่ออสเตรเลียเลยเมื่อไหร่เขาได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตำรวจซึ่งมีพลตำรวจเอกประวิตรวงสุวรรณเอ้ยขอโทษพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยนั่งเป็นประธานตำรวจอยู่เป็นรองนายกอยู่คุณประยุทธ์รู้จักกันไหมล่ะกับคุณประวิตรปรากฏว่าเขาขออุทธรณ์ขอว่าอย่าย้ายเขาไปเขาทำงานตัวนี้จะได้ทำให้สำเร็จอยู่ในกรุงเทพพอยังจะคุ้มกันได้อยู่ในภาคใต้นั้นใครยิงก็ไม่รู้ก็อ้างว่าผู้ก่อการร้ายยิงเมื่อเป็นอย่างนี้ปรากฏว่ากลับได้รับการปฏิเสธเมื่อได้รับการปฏิเสธเขาก็แน่ชัดเขาก็หนีเขาต้องลี้ภัยออกไปครั้งแรกๆคงยังไม่แน่หรอกครับว่าจะเอายังไงแต่ดูแล้วก็คงยากจึงขอลี้ภัยที่ออสเตรเลียแล้วเรื่องราวเหล่านี้ก็เปิดขึ้นเขายังมีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังไปสัมภาษณ์เขาแต่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่กล้าสัมภาษณ์เนื้อความทั้งหมดแต่เนื้อความทั้งหมดนี้ถูกถ่ายทอดอยู่ใน YouTube ในของข่าว BBC ถูกถ่ายทอดเข้าไปในหน่วยงานของรัฐออสเตรเลียต้องเข้าใจนะครับออสเตรเลียแคนาดาอังกฤษและอเมริกานี่ผมรู้มาว่าข้อมูลข่าวสารในเชิงลับนี้เขาจะถ่ายทอดถึงกันครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ชัดเจนครับคุณประยุทธ์จันทร์โอชานี่หมดความชอบธรรมในการเป็นรัฐบาลในโลกที่ก้าวหน้าโลกที่เจริญแล้วเพราะกลายเป็นรัฐบาลค้าทาสปรากฏว่าเรื่องไม่จบเท่านี้เมื่อวันก่อนพอเจอคำสัมภาษณ์ของพลตำรวจตรีประวินเท่านั้นแหละครับออกมาทั้งแผงเลยแต่ทหารไม่กล้าออกมาโต้ครับแปลกไหมฮะคุณประยุทธ์แน่จริงพูดตรงๆสิครับออกมาโต้คุณประวินเลยว่ามันไม่ถูกยังไงนี่สั่งให้ตำรวจตั้งแต่ผบ.ตร.แล้วก็ชั้นรองลงมาออกมาบิดเบือนกันใหญ่ว่าจริงๆเขาไม่ได้ไม่ย้ายเขาไม่ใช่ไม่พิจารณายื่นอุทธรณ์เขาก็พิจารณาให้แล้วยังไม่ทันจะเสร็จก็หนีไปซะแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ใครเขาจะเชื่อยิ่งพื้นฐานของรัฐบาลคสช.ทำเน่าอย่างนี้ไม่คำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่ากรณีอุยกูร์ไม่ว่ากรณีการส่งผู้ร้ายการส่ง
ผู้ลี้ภัยกลับประเทศซึ่งละเมิดกฎหมายของสหประชาชาติเนี่ยใครเขาไม่เชื่อแล้วล่ะครับวันนี้เมื่อเช้านี่แหละครับวันนี้ล่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปเปิดงานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ให้สัมภาษณ์พาดพิงไปถึงคนอยู่ต่างประเทศหาว่าไปพูดจาออกไปลี้ภัยทำให้บ้านเมืองเสียหายแต่ไม่กล้าพูดตรงๆว่าใครล่ะนายสุนัยหรือไงหรือนายจารุพงศ์หรือว่าพลตำรวจตรีประวินนายสุนัยกับจารุพงศ์นี่ผมเข้าใจว่าคุณประยุทธ์คงไม่อยากพูดถึงแล้วล่ะเพราะมานานแล้วปีหนึ่งแล้วปีกว่าแล้วแต่ที่ต้องออกมาพูดถึงคนที่อยู่ในต่างประเทศอีกนี่สงสัยคุณประยุทธ์จะพูดถึงพลตำรวจตรีประวินนี่แหละนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาอ่านข่าวของคุณประยุทธ์หรอกว่าคุณประยุทธ์พูดไปยังไงเพราะเท่าที่ผมอ่านดูนี่ไม่เป็นภาษาแล้วจะเป็นนายกรัฐมนตรีมาปีกว่าแกอวดอ้างเหลือเกินว่าแกเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้พูดได้ทุกภาษาผมก็เชื่อแกว่าคงจะได้พูดได้ทุกภาษานั่นแหละแต่ยกเว้นภาษาคนคงจะพูดไม่รู้เรื่องผมอ่านข่าวนี่นะฮะอ่านไม่ประติดประต่อเลยหนังสือพิมพ์เขาไม่ได้ตัดคำพูดแกนะเพราะเดี๋ยวนี้นี่ไม่ต้องตัดคำพูดแล้วครับลงตรงๆลงทุกข้อความเนี่ยมันไม่ประติดประต่อแต่จับความได้ว่าอาจคนที่ชอบอ้างประชาชนคนแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศบอกกลับมาก็ถูกจับแน่ออกมาในเวลาอย่างนี้ก็ต้องถือว่าพลเอกประยุทธ์พูดถึงคุณประวินพลตำรวจตรีประวินแน่นอนไม่ใช่อาจารย์ประวินนะฮะพลตำรวจตรีประวินนี่แหละแต่ถ้าพูดก็น่าจะพูดให้มันตรงๆเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าตอบโต้ไม่ได้ถ้าพูดถึงพลตำรวจตรีประวินตอบโต้พลตำรวจตรีประวินแล้วไอ้การค้าทาสจะมาจับอยู่ที่ศีรษะแกแน่นอนเพราะว่าทหารก็คือลูกน้องของแกนี่เป็นรัฐบาลทหารนี่ครับเมื่อเป็นอย่างนี้ต่างประเทศก็ชัดเจนมากขึ้นว่ารัฐบาลทหารนี้แน่นอนแล้วไปไม่ได้ภาวะอย่างนี้แหละครับที่ผมมองว่าภาพลักษณ์ของรัฐบาลคสช.เนี่ยได้มัวหมองอย่างยิ่งถ้าจะเปรียบเทียบกันให้ชัดๆก็คือมือเปื้อนที่สุดแล้วเป็นมือที่เปื้อนด้วยเลือดของประชาชนสกปรกกินข้าวมนุษย์จากการค้าทาสแล้วถ้ารัฐบาลนี้จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศการสถาปนารัชกาลใหม่เนี่ยมันจะเหมาะสมหรือครับผมว่าตั้งคำถามอย่างนี้ถ้าน้องๆพี่น้องทหารที่กำลังอัดเทปรายการนี้อยู่เนี่ยกล้าเอาไปให้คุณประยุทธ์ฟังไหมผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ผมนำเสนอวันนี้เนี่ยเป็นการแสดงความจงรักภักดีที่อยากจะเห็นสถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงและมีความสดใสผุดผ่องในการที่จะสถาปนารัชกาลใหม่ซึ่งวันนี้เราก็เห็นชัดเจนนะครับว่าความรับผิดชอบของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาต่อการฆ่าผู้ต้องหาในคุกคือพันตำรวจตีปรากรมวรรณประภาและหมอหยองที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าตายในคุกด้วยการสังหารอย่างแน่นอนรัฐบาลจะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ใช่เป็นคนสังหารแต่รัฐบาลประกาศความรับประกาศการไม่ต้องรับผิดชอบไม่ได้หรอกครับระบบศาลก็ไม่กล้าดำเนินการใดๆกับการสอบสวนกับกรณีการตายของหมอหยองและการตายของพันตำรวจเอกพันตำรวจตีปากรมก็เพราะกลัวอำนาจของคสช.เมื่อคสช.ก็ไม่ทำอะไรให้มันชัดเจนว่าการตายนั้นเป็นการตาย
อันเป็นปกติด้วยโรคของเขาเองการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องของเขาเองมันไม่ชัดเจนนี่ครับ1ไม่มีการสอบ2ข้อเท็จจริงต่างๆมันผิดปกติอย่างยิ่งผู้ต้องหาขึ้นศาลอยู่ในอำนาจศาลแล้วก็ไปร้องศาลแล้วว่าเขาถูกซ้อมศาลก็ไม่ทำอะไรอย่างนี้มันก็ต้องมาลงที่คสช.แน่นอนผมไม่ใช่ไปโยนอะไรใส่คสช.นะครับแต่ว่าสิ่งที่คสช.ทำตัวอยู่นี้แสดงอำนาจอยู่นี้และมีคนตายมีการฆ่าท่ามีการจับกุมคุมขังมันอยู่ในมือของคุณประยุทธ์ทั้งนั้นเมื่อมือสกปรกอย่างนี้จะไปแปดเปื้อนผ้าขาวกับการสถาปนารัชกาลใหม่ได้อย่างไรเอาละหากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรนามัยสมบูรณ์ต่อไปอีกยาวนานก็เป็นความชื่นชมของพระสงฆ์นิกรยังไม่ได้มีการสถาปนาโดยรัฐบาลนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ดูท่าทางคุณประยุทธ์ทำท่าจะไม่ยอมออกซะแล้วนี่ครับจะไม่ยอมออกจากการเป็นรัฐบาลเลื่อนเวลาไปถึง60จนกระทั่งโลกทั้งโลกนี่เขาคอมเมนต์กันว่าคุณสัญญาไว้แล้วนะทีแรกว่าปีเดียวมา2ปีแล้วก็มาเป็น3ปีแล้วทำท่าบอกว่าจะไม่ให้มีเลือกตั้งหากมีการตรวจสอบการทุจริตของทหารอย่างนี้ก็ยิ่งเห็นชัดว่าคุณประยุทธ์กำลังจะโฮอำนาจนี้ต่อไปแน่นอนที่สุดครับถ้าโฮอำนาจนี้ต่อไปถืออำนาจนี้ต่อไปโอกาสของการที่จะต้องเป็นคนประกาศแต่งประกาศการผัดแผ่นดินการใช้มือที่สกปรกไปถูกผ้ากาสาวพัดของการผัดแผ่นดินก็จะต้องเกิดขึ้นมันจะสง่างามได้อย่างไรจะเป็นด้วยเหตุนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับผมก็ได้โพสต์ข้อความปกติผมไม่ค่อยได้โพสต์ข้อความใช้ชื่อผมบ่อยนักนะครับแต่ผมใช้ชื่อของผมเลยว่าขอให้จับตาดูสองข่าวนี้เป็นสองข่าวที่มีความสำคัญวันหนึ่งในข่าวมันเยอะไปหมดข่าวการเมืองเนี่ยแต่สองข่าวนี้เป็นข่าวสำคัญผมโพสต์ไปในไลน์ต่างๆที่เป็นเพื่อนกับผมนะครับเขาจะไปกระจายต่ออย่างไรหรือไม่ไม่ทราบนั่นก็คือการคำพูดของสองอดีตนายกรัฐมนตรีที่เปิดหน้าวิจารณ์คุณประยุทธ์ตรงไปตรงมาและแรงด้วยปกตินายสุนัยวิจารณ์ประยุทธ์ก็อาจจะแรงนะฮะแต่ก็ด้วยความหวังดีต่อบ้านเมืองเนี่ยแต่น้ำหนักคำพูดของนายสุนัยเนี่ยไปเทียบกับคนเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ได้หรอกแต่วันนี้ผมขอนำข้อความของอดีตนายกรัฐมนตรีสองท่านเปิดหน้าพูดตรงๆเลยการที่นายกกล้าเปิดหน้าอย่างนี้แสดงว่าสถานการณ์มันถึงที่สุดแล้วคนหนึ่งคนแรกที่พูดก่อนคือพลเอกชวลิตยงใจยุทธท่านบอกว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์กำลังทำอยู่เนี่ยทำให้บ้านเมืองเสียหายและกำลังจะทำให้บ้านเมืองนี้ตกต่ำลงอย่างยิ่งจนถึงขีดอันตรายแล้วท่านพูดอย่างนี้ไม่ได้จะหมายถึงอะไรบ้างนะครับเพราะว่าท่านต้องเข้าใจนะครับว่าคำพูดของท่านพลเอกชวลิตเนี่ยพูดเท่านี้ก็ถือว่ามากแล้วนะครับเพราะสัญญานามของท่านก็คือจิ๋วหวานเจี๊ยบท่านเป็นคนนุ่มนวลอันนี้พูดเมื่อวันที่10ธันวาคมครับพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการทำหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการบริหารประเทศ
หลังยึดอำนาจประมาณปีครึ่งว่าขณะนี้มีความทุกข์ยากเกิดขึ้นทั่วแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างชาวไร่ชาวนาและผู้คนระดับล่างซึ่งเป็นคนที่เป็นรากฐานของประเทศชาติเดือดร้อนหนักซึ่งผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต้องรู้ว่ามีใครรับผิดชอบแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ก่อนหน้านี้ทหารเข้ามาถูกจังหวะระงับความขัดแย้งคนไทยที่ใกล้ขั้นสูงสุดเห็นไหมความหวานของแกนะแกชมด้วยนะเนี่ยซึ่งทุกคนก็ยินดีกันหมดแต่หน้าที่ทหารมีแค่นั้นจึงควรหันกลับมาทำความเข้าใจในปัญหาของบ้านเมืองว่าแท้จริงกำลังเผชิญอะไรอยู่ทำไมจึงทำให้ราคาพืชผลตกต่ำถอยหลังลงจนถึงวันนี้นอกจากนี้การเอาสิ่งต่างๆมาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อขยายขอบเขตภาระหน้าที่ไปใหญ่นั้นไม่ถูกต้องหรือจะทำเหมือนในอดีตเขาทำมาก็ฉีกรัฐธรรมนูญกันแล้วก็ร่างอะไรไว้เป็นปัญหาต่อไปจึงควรจะพอแล้วเพราะใกล้จะถึงจุดที่เกิดอันตรายต่อประเทศการที่ตนตัดสินใจออกมาพูดวันนี้เพราะรักและห่วงใยบ้านเมืองนี่คือสิ่งที่เราขอให้คสช.วางหน้าที่ไว้แค่นั้นพอหนังสือพิมพ์ยังโค้ดข้อความอีกนะครับเป็นคำพูดเลยว่าของพลเอกชวลิตนะฮะทุกวันนี้ชาวไร่ชาวนาลำบากหมดเกษตรกรฆ่าตัวตายบ่งชัดถึงหน่วยงานต่างๆละเลยปัญหาและรัฐบาลลงไปช่วยดูแลหรือไม่จึงต้องพูดกันให้ถึงที่สุดว่าระวังอย่าให้เกิดความขัดแย้งสูงสุดอีกซึ่งนายกต้องฟังให้เข้าใจอย่าโกรธง่ายๆใจเย็นๆขอพูดกันตรงๆว่าทุกครั้งที่ทหารทำมาทำการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้เพราะทหารมีอำนาจมีกำลังนะครับนี่เป็นคำกล่าวของพลเอกชวลิตบอกว่าถึงจุดอันตรายแล้วแล้วยังจะหาทางอยู่ในอำนาจต่อไปอีกอันหนึ่งเนี่ยพลเอกชวลิตย้ำอีกนะครับที่มีกระแสข่าวการปฏิวัติซ้ำซ้อนนั้นตนไม่ขอพูดแต่ความต้องการของคนในชาติวันนี้ไม่ใช่ปฏิวัติซ้ำตนต้องการให้ผู้นำทำความเข้าใจปัญหารวมถึงลงมาหาประชาชนด้วยแนวทางที่ถูกต้องและด้วยความคิดใหม่เท่านั้นจบอย่าไปต่อว่าเขายึดอำนาจเขาอาจได้ข้อมูลที่ผิดเราต้องให้เกียรติผู้นำประเทศขณะเดียวกันเขาต้องให้เกียรติเราด้วยที่ให้ความจริงของสถานการณ์บ้านเมืองกับเขาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากอันนี้หนังสือพิมพ์ผมอ่านจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะครับออนไลน์เมื่อวันที่10ปรากฏว่ามาถึงวันนี้14คุณประยุทธ์ไม่กล้าต่อว่าต่อขานไม่กล้าตอบโต้คำพูดเหล่านี้เลยเสร็จแล้วคุณอนันต์ปัญญารชุนครับพูดอีกครับอันนี้ลงมติชนผมคงไม่ต้องอ่านให้ยืดยาวนะครับท่านก็คงจะเห็นข่าวแล้วคุณอนันต์ก็พูดเหมือนกันว่าวันนี้ดูสงบแต่ไม่เห็นอนาคตของบ้านเมืองเลยโอ้โหอันนี้ก็นักการทูตเก่านะครับภาษาเขาก็ดีเหลือเกินเขาบอกว่าประชาชนอึดอัดไปหมดแล้วต่อการบริหารของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาย้ำว่าสังคมเนี่ยนะฮะแค่ผิวเผินที่ดูสงบแต่ไม่เห็นอนาคตของประเทศเลยใช้ภาษาผมโค้ดมาสักคำหนึ่งกันนะที่เขาโค้ดมาเนี่ยนะจะใช้เวลาเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ถ้ามีผลงานแล้วอย่างอื่นเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยแต่ก็อย่ายืดเวลาให้ตัวเองมากเกินไปนี่นายนันกล่าวนะครับกล่าวในงานมอบรางวัลของเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี57เมื่อค่ำวันอังคารที่16มิถุนา58นี่กล่าวมาหลายเดือนแล้ว
นะครับสองข่าวนี้เพิ่งมีการตีพิมพ์ครับอันนี้ตีพิมพ์ในมติชนไม่นานนี้นะครับผมอยากให้ดูว่าสองข่าวนี้เนี่ยมันได้บ่งบอกให้เห็นถึงเรื่องคนที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาวิจารณ์ถือว่าเป็นการวิจารณ์ที่มีนัยยะสำคัญที่เราจะต้องจับตามองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนคงคิดประเด็นนี้เมื่อคุณประยุทธ์จันทร์โอชาทำทีทำท่าจะยืดอำนาจออกไปเหมือนบอกนัยยะกับประชาชนว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆคนก็ตั้งคำถามว่าคุณจะอยู่ไปเพื่ออะไรผลงานก็ไม่มีผิดคำพูดก็แล้วต่างประเทศก็บอยคอตเต็มไปหมดถ้าคุณประยุทธ์พยายามจะทำโรดแมปว่าเพื่อที่จะเป็นคนจัดการผัดเปลี่ยนแผ่นดินแล้วก็ผมว่าคิดผิดนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ไกลเกินไปนักนะครับที่เราพูดกันเพราะว่ามีนักข่าวคนสำคัญคนหนึ่งครับคุณแอนดรูว์ แมคเกเกอร์ได้ออกมาพูดถึงการถีบจักรยานที่เรา Buy for Dadนะครับการขี่จักรยานที่สมเด็จพระบรมทรงเป็นองค์ประธานนำประสบนิกรขี่ถวายพระพรนี่นะครับเส้นทางนี้ใช้เวลาเห็นว่า9ชั่วโมงหลายกิโลทีเดียวนะครับขี่กันยาวนานหลายชั่วโมงคุณแอนดรูว์ แมคเกเกอร์ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการของคุณจอมเพชรประดับระยะทางที่ขี่ยาวไกลใช้เวลาหลายชั่วโมงติดต่อกันปรากฏว่าสมเด็จพระบรมได้แสดงบทบาทให้ประชาชนเห็นชัดถึงพระพลานามัยสมบูรณ์ยิ่งมีความเข้มแข็งนะครับในการออกกำลังถีบจักรยานBuy for Dadยาวนานแล้วที่สำคัญครับเส้นทางที่ผ่านไปเนี่ยมี2จุดที่ผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เฝ้าดูด้วยท่านเห็นอาจจะไม่ทันได้คิดนะครับนั่นก็คือจุดที่ผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีการจุดเครื่องบูชาสมเด็จพระราชบิดาและพระมหากษัตริย์บูรพมหากษัตริย์หลายพระองค์ที่จุฬาจุดนี้ผมให้ความสำคัญเพราะว่าการรัฐประหารที่ผ่านมาเนี่ยครับถ้าจะดูจากตำแหน่งหน้าที่ของคนที่เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็มาจากจุฬาคุณพรเพชรจะดูประธานสภาปฏิรูปก็เป็นอธิการบดีจุฬาจบจากจุฬาเหมือนกันนายเทียนฉายจะดูสมาชิกสภาก็เมียของนายเทียนฉายครับซึ่งเป็นผู้จัดการมูลนิธิภูฟ้าของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและเป็นอดีตอธิการบดีเหมือนกันมีความใกล้ชิดมีคนบอกจุฬาคอนเนคชั่นใครก็รู้ทั้งนั้นครับว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานี้ท่านทรงศึกษาที่จุฬามีคอนเนคชั่นมีพระสหายเยอะแยะแล้ววันนี้จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หลังรัฐประหารคนในจุฬาอย่างนายพรเพชรซึ่งไม่ได้เคยมีบทบาททางการเมืองเลยครับเป็นผู้พิพากษาจะอยู่หลังฉากหรือเปล่าไม่ทราบก็มาเป็นประธาน
สภานิติบัญญัติหรือในหนึ่งก็คือประธานรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรทำตัวอย่างนั้นนะฮะดังนั้นคอนเน็กชันตัวนี้เนี่ยทำให้เราต้องจับตามองว่าคณะบดีอีกหลายคนนะครับคนจากจบจุฬาอีกหลายคนอยู่ในสภาในตำแหน่งสำคัญสำคัญในทางการเมืองหลังการรัฐประหารก็น่าจะมีความสำคัญและเท่าที่ผมทราบเนี่ยสมเด็จพระบรมท่านก็ไม่ค่อยได้มีพระวราชโอรสมาที่จุฬามากนักผมเองก็จบจากจุฬาลงกรณ์เหมือนกันผมเห็นภาพนี้แล้วทำให้ผมมีความรู้สึกได้ว่ามีนัยยะสำคัญบางอย่างว่าจุดสำคัญสำคัญท่านก็ทรงพระราชดำเนินมาพูดเท่านี้ก็คงจะพอทราบกันนะครับว่าความหมายทางการเมืองคืออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผ่านเข้าเยาวราชครับเรื่องเยาวราชนี้ก็ต้องขออนุญาตเรียนสักนิดนะครับพระราชประเพณีโบราณมาแล้วนะครับไม่ได้กำหนดในเป็นกฎหมายล่ะแต่พระราชวงศ์พระองค์ใดที่เป็นจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือจะขึ้นครองราชจะต้องเดินผ่านเยาวราชต้องผ่านเยาวราชครับดังนั้นการถีบจักรยานการปั่นจักรยานไบฟอร์แดกครั้งนี้ที่สมเด็จพระบรมนำขบวนนี้เนี่ยก็มีนัยยะสำคัญใน2จุดนะครับที่จุฬาลงกรณ์และที่เยาวราชด้วยเหตุนี้เองหรือเปล่าไม่ทราบนะครับหลายคนก็ประเมินว่าการไบฟอร์แดกครั้งนี้เนี่ยมีความหมายว่าสมเด็จพระบรมจะต้องขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปอย่างแน่นอนเป็นการบอกนัยยะทางการเมืองแน่ชัดแล้วคุณเองดูแมคเกเกอร์ก็ให้สัมภาษณ์คุณจอมเพชรประดับเชื่อเช่นเดียวกันว่างานไบฟอร์แดดนี้เป็นการบอกชัดว่ารัชกาลที่10คือสมเด็จพระบรมแน่นอนแล้วแม้พลเอกเปรมและเครือข่ายจะพยายามขัดขวางแต่ถึงขณะนี้ก็ยอมรับเลยว่าสมเด็จพระบรมจะขึ้นแทนพระราชบิดาแน่นอนข่าวรายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าคอมเมนต์สำคัญของคุณแอนดรูว์ แมคเกเกอร์นี้ให้ไว้ว่าหากมีการขึ้นของราชแล้วเนี่ยมาตรา112จะต้องมีการแก้ไขหากไม่มีการแก้ไขมาตรา112และไม่ยอมรับระบบประชาธิปไตยแบบอังกฤษหรือญี่ปุ่นแล้วก็จะทำให้วิกฤตของประเทศไทยนั้นยากที่จะแก้ไขได้ดังนั้นหากเรานำประมวลข่าวทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับมาประมวลกันก็จะเห็นได้ว่าหัวข้อที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นหัวข้อที่มีเหตุผลที่อยากจะบอกไปถึงนายทหารอยากจะบอกไปถึงประสบนิกรผู้จงรักภักดีนะครับว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี้จะอยู่จนกระทั่งทำหน้าที่สถาปนานำเสนอเป็นผู้ประกาศการผัดแผ่นดินไม่ได้ครับเพราะภาพลักษณ์ในสายตาต่างประเทศก็เสียหายมากการรัฐประหารก็เสียหายอยู่แล้วแล้วมากระทำการจนกระทั่งกลายเป็นจำเลยของโลกเป็นรัฐบาลที่ค้าทาสปกป้องทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการฆ่ามนุษย์มีการตายโดยการฆาตกรรมอำพรางในคุกมีการกวาดล้างจับประชาชนเพียงแค่โพสต์ข้อความอย่างนี้ดังนั้นหากจะยังดื้อดึงอยู่ต่อไปยืดเวลาอยู่ต่อไปเพื่อจะรอโอกาสอันสำคัญนี้ผมว่าไม่สง่างามทำให้การสืบราชสมบัติมัวหมองอันนี้ผมนำเสนอนะครับถ้าใครคิดว่า
รักสถาบันพระมหากษัตริย์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นควรจะต้องให้มีการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนโดยชอบธรรมของนานาอารยประเทศตามกติกาที่เป็นเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงและขึ้นมาดำเนินการเพื่อสืบเพื่อนำเสนอจัดพระราชพิธีในการขึ้นครองราชของสมเด็จพระบรมเมื่อพูดถึงตรงนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะจบในประเด็นสำคัญแต่ว่ายังมีข่าวอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องราววันนี้ขออีกสักข่าวนะครับเพราะว่าเวลาก็คงจะไม่พอนะครับเป็นข่าวเรื่องของการเดินทางมาของรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศนายแดเนียลรัชเชลจะเข้ามาเมืองไทยอีกนะครับตามข่าวเดลีนิวบอกว่าวันที่16ธันวาอีก2วันเนี่ยครับจะเข้ามาเมืองไทยมาประชุมในประเทศก็อยากจะให้เราจับตาดูความสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณแดเนียลรัชเชลนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศที่ดูแลภาคพื้นแปซิฟิกและเคยมีบทบาทเมื่อเดือนปลายเดือนมกราต้นเดือนกุมภาที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยหลังจากที่มีการยึดอำนาจได้ไปประมาณ6เดือนล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์เมื่อคุณแดเนียลรัชเชลมาถึงก็เชิญให้คุณยิ่งลักษณ์ไปพบที่สถานทูตและยินดีให้เปิดข่าวการพบกันแล้วคุณแดเนียลรัชเชลนี้ก็วิจารณ์การรัฐประหารตรงๆว่าต้องรีบจัดดำเนินการตามรถแมพคืนอำนาจให้ประชาชนพูดในทางโทรทัศน์ไทย PBS ก็ไปพูดในหอประชุมรัฐศาสตร์ที่จุฬาก็พูดในหลายที่นะครับจนกระทั่งทำให้รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชา6เดือนแรกสะเทือนเลยวันนี้มาอีกแล้วครับอันนี้บรรจากแหล่งข่าวกระทรวงการต่างประเทศของไทยและสหรัฐนะครับจะมีการจัดการหาหรือยุทธศาสตร์ไทยสหรัฐร่วมกันเป็นวันที่16ธันวาคมนี้และขณะนี้ไทยก็แสดงอาการเป๋ไปมากจากการที่เข้าไปร่วมตลาดกับรัสเซียแต่ไม่ยอมร่วมตลาดกับอเมริกาเข้าไปใกล้ชิดกับจีนซ้อมรบกับจีนสิ่งเหล่านี้หลายท่านอาจจะมองว่าสงสัยมาง้อให้ไทยเข้าร่วมแล้วมั้งอเมริกาก็คงไม่มีอะไรหรอกผมอยากจะบอกท่านนะครับว่านี่คือเส้นทางเดินของทางการทูตของเขาที่เขาพยายามจะกระชับยุทธศาสตร์ของโลกความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ในเซาท์อีสเอเชียความขัดแย้งทางการค้าในเรื่องที่เขาตั้ง TPP แต่ถ้าไทยเป๋ไปเรื่อยๆนะครับโดยสหรัฐก็ได้ยื่นมือเข้ามาเช่นนี้เนี่ยผมว่าเป๋ไปได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวคงได้เจอของจริงกันบ้างทั้งหมดนี้ก็พูดให้เห็นถึงทิศทางการกดดันของนานาชาติที่เกี่ยวกับการไม่เป็นประชาธิปไตยของไทยและกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ลองจับตาดูนะครับคุณกินเดวี่มานี่จะมีอะไรเป็นพิเศษอีกหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องอย่างนี้ในโลกสมัยใหม่นี้เขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับอเมริกาจะยอมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงสหภาพยุโรปจะยอมเช่นนั้นเขายอมไม่ได้เพราะเขากำลังใช้เรื่องประชาธิปไตยเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นศาสนาใหม่ในการที่จะสร้างหรือในการที่จะโฆษณาความเป็นประเทศอารยะของเขาสำหรับวันนี้ก็ได้เวลานะครับขอบพระคุณมากครับมีคำถามไหมครับเชิญครับ
ค่ะเขาจะถามว่าอาจารย์คิดยังไงกับการมีบัตรประชาชนต้องระบุรายได้อาชีพหรือว่าระบุอาชีพและรายได้ลงในบัตรประชาชนมีข้อเสียอย่างไรบ้างอันนี้คือเป็นจากไอเดียของรัฐบาลนะคะทีนี้อยากจะถามอาจารย์ว่าคือน่าจะบอกประยุทธ์ไปเลยว่าให้เขียนประเภทว่าให้เขียนชนชั้นไปด้วยก็ได้เลย จะได้จบค่ะค่ะผมก็แหมก็ไม่อยากจะบอกเพราะว่าพูดไปมันก็อาจจะกระทบกระเทือนเพื่อนบ้านเราได้เหมือนกันนะครับคือบัตรประชาชนเนี่ยผมว่าการแสดงตัวเป็นเป้าหมายของบัตรประชาชนนี่ก็เพื่อที่จะบอกว่าเป็นประชากรของประเทศไทยค่ะนะครับส่วนจะบอกรายละเอียดแม่ไม่รู้ว่าไปคิดยังไงคือคำพูดของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยผมว่าแกกำลังเพี้ยนๆนะครับแกพูดในที่ผมไม่ได้อ่านข่าวเนี่ยเมื่อวันที่14คือวันนี้นะค่ะแกพูดทำนองว่าแกก็ทำดีแล้วนะหรือจะให้ยึดทรัพย์เอาอย่างนั้นเลยไหมค่ะเอ๊ะผมก็ชักงงเหมือนกันว่าแกไปเอาความคิดนี้มาจากไหนเนี่ยคือทำท่าว่าจะไปยึดทรัพย์เอาอย่างประเทศอื่นๆเขาเนี่ยเอามาแจกคนจนเลยเอมันทำแม่งอยู่เหมือนกันนะครับคุณประยุทธ์สงสัยจะคบกับจีนใกล้มากไปมั้งหรือว่าอาจจะมีใครให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในประเทศเพื่อนบ้านที่คือเกิดสงครามกันทางชนชั้นกันนะครับแล้วแน่นอนครับการจัดการยึดทรัพย์ของผู้ที่ออกไปต่างประเทศเขาก็กระทำกันในจีนในเขมรในลาวในเวียดนามแต่พอทุกอย่างสงบลงเขาก็ประกาศให้คืนให้เจ้าของก็ต้องมาขอคืนได้ถ้าทางจะไปลอกเลียนแบบจากเพื่อนบ้านแล้วมั้งในลาวเขาก็มีบัตรประชาชนนะฮะบัตรประชาชนรู้สึกจะใบใหญ่หน่อยต้องบอกด้วยนะครับว่าเป็นลาวไหนนะฮะเป็นลาวลุ่มมีสามลาวนะฮะลาวลุ่มลาวเทิงลาวสูงสงสัยจะทำแบบนี้แล้วมั้งทาง ผมเข้าใจว่าคุณประยุทธ์นี่กำลังหมดสภาพแล้วนะครับจากข้อมูลต่างๆจากข่าวสารจากการกระทำโดยเฉพาะการเปิดเผยเรื่องการค้ามนุษย์ของพลตำรวจตรีประวินนี่จับตาดูต่อไปเถอะครับว่าคุณประยุทธ์อยู่ได้ไม่ยาวนะครับจะอยู่ถึงขั้นเป็นผู้ประกาศการผัดแผ่นดินนั้นผมว่าไม่เหมาะแน่นอนครับค่ะอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการที่คนที่ไปกดไลค์แล้วก็มีความผิดนะคะโอ้เรื่องนี้ครับต้องขอขอบคุณฮะผมตั้งใจจะนำเสนอต่อพี่น้องหน่อยนะคือพี่น้องเราเนี่ยครับบางทีก็อย่างว่าเนาะก็อาจจะไม่ทันได้คิดแต่เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกให้ทราบครับว่าระบบไลน์วันนี้เนี่ยเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากเพราะมีคนใช้ไลน์มากถึง33ล้านเครื่องโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับใช้กันมากถึง33ล้านเครื่องและปรากฏว่าเครื่องไลน์เนี่ยครับมันเข้าถึงประชาชนโดยตรงเลยทำให้เกิดการห้ามปรามยากที่สุดค่ะเดี๋ยวอาจารย์เมื่อกี้ลืมไปว่าคือกดไลค์ใน Facebook นะที่ว่าผิดกฎหมายครับกฎหมายหรือไม่อ่ะค่ะมีกดไลค์ใน Facebook มีกดไลค์โพสต์ต่อใน LINE เหมือนกันครับ Facebook กับ LINE ตอนนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากนะครับค่ะและปรากฏว่าห้ามปรามยากมากขัดขวางก็ยากเพราะบริษัทเขาไม่ร่วมด้วยไม่เล่นด้วยด้วยเหตุนี้เองครับจึงได้เกิด
การจะห้ามปรามยังไงก็เลยใช้วิธีการจับกลุ่มปรากฏว่าการจับกลุ่มตรงนี้ผมก็ไปดูว่าไอ้ที่เขาโพสต์เขาไลค์กันเนี่ยเรื่องการทุจริตเนี่ยมันมีภาพ3ภาพนะฮะปรากฏว่าภาพหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นภาพที่มีภรรยาของคุณประยุทธ์อยู่ด้วยครับผมก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะสงสัยภรรยาแกสั่งมาซะแล้วมั้งเนี่ยภรรยาแกสั่งมาหรือยังไงปรากฏว่าเรื่องนี้มีข้อกฎหมายนะครับมีข้อกฎหมายจากรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาครับความเห็นของคุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์เขาบอกว่าความผิดที่คุณประยุทธ์อ้างแล้วสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปจับแล้วแกก็ออกมาพูดเองนะว่าแกเป็นคนสั่งเองเนี่ยนะเป็นมาตรา14มาตรา14นี่มีความผิดอยู่4กรณีมีอยู่5กรณีครับใน4กรณีนั้นเป็นเรื่องของคนกระทําเป็นคนแต่งภาพขึ้นมานำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพลามกภาพอันเป็นเท็จอะไรต่างๆก็แล้วแต่1 2 3 4แต่ว่าในข้อ5เนี่ยอนุ5เนี่ยสำหรับคนเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม1 2 3 4 1ก็คือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมนะฮะไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น2นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงอันนี้เป็นคนทำผิดโดยนำเข้าเลยนะฮะซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ3นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง4จะเรียกว่าผิดความมั่นคงหรือเปล่าอ่ะเขาโพสต์ข้อความการทุจริตก็เป็นสิทธิของประชาชนทั่วไปนะครับข้อ4นำเข้าระบบคอมพิวเตอร์เรื่องข้อมูลอนาจารดังนั้นเรื่องนี้เฉพาะ4ข้อแรกเนี่ยผมว่าถึงชั้นศาลก็ไม่น่าจะผิดนะครับแต่ปรากฏว่าคนที่ถูกจับนี้เขาไม่ได้เป็นคนนำเข้าโดยข้อมูลต่างๆเหล่านั้นแต่เขาเป็นคนกดเผยแพร่กดเผยแพร่ในที่นี้กดโพสต์ต่อไปก็อย่างหนึ่งไอ้กดแค่ไลค์อย่างเดียวมันจะไปผิดได้ยังไงล่ะครับเพราะยังไม่ได้เผยแพร่อะไรกดชอบเฉยๆเนี่ยดังนั้นข้อ5เนี่ยครับตามมาตรา14อนุ5เนี่ยเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม1 2 3 4ท่านรองเลขาธิการกฤษฎีกาต้องเข้าใจนะครับสำนักงานกฤษฎีกานี่คือที่ปรึกษากฎหมายของรัฐรองกฤษฎีกาคนนี้เขาโพสต์ข้อความออกมาในทางออนไลน์ทั่วไปหมดครับเขาบอกว่าถ้าจะผิดตามมาตรา14อนุ5นี้ในฐานะผู้โพสต์ต่อหรือว่ากดไลค์เนี่ยต้องมีเจตนาพิเศษครับต้องมีเจตนาพิเศษรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยแล้วชอบใจเฉยๆกดเขาบอกอย่างนี้ไม่ผิดแต่ผมพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปยุยงส่งเสริมให้ท่านดำเนินการเพียงแต่อยากจะบอกให้รู้ถึงข้อกฎหมายกับสองเพียงแต่บอกให้รู้ว่าท่านจะทำเนี่ยอย่าไปหวาดกลัวมันจนเกินไปวันนี้พวกนี้ต้องการปิดหูปิดตามีอย่างที่ไหนคนเปิดเผยเรื่องทุจริตคนเปิดตรวจสอบเรื่องทุจริตกลายมาจับกลายเป็นความผิดแต่ไอ้คนทุจริตกลับไม่ตามจับได้ยังไงแปลกไหมครับดังนั้นวันนี้เขาไม่รู้จะปราบปรามการแพร่กระจายข่าวเหล่านี้ยังไงก็ใช้วิธีจับก่อนแม้จะหลุดในชั้นศาลแต่ฉันก็จับตัวไป7วันไปข่มขู่ให้คนหวาดกลัวแน่นอนครับใครถูกจับก็หวาดกลัวทั้งนั้นพี่น้องเพื่อนฝูงก็เป็นห่วงแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะขอพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่ร่วมต่อสู้กันนี่นะครับ
ขอไว้สองอย่างอย่างที่หนึ่งข่าวอย่างนี้เนี่ยดูเจตนาของคสช.เขาต้องการกระพือข่าวให้คนกลัวแล้วคนหยุดเอ๊ะถ้าเรายังไปช่วยกระพือข่าวอีกมันก็เข้าทางเขาสิครับสองจะทำยังไงถ้างั้นจะทำยังไงดีล่ะคุณสุนัยไปอ่านดูข้อความของคุณดารณีนะครับดารณีรวีโชติผู้อำนวยการกองอำนวยกระจายข่าวกลางองค์การเสรีไทยเขานำเสนอไปแล้วว่าการต่อสู้เรื่องกับเผด็จการเนี่ยครับต้องเอาข้อมูลความจริงให้ประชาชนทราบแต่ข้อมูลความจริงคสช.ผู้เผด็จการมันก็จะปิดกั้นถ้าเรายอมงอมืองอเท้าไม่ยอมพูดความจริงเราก็ตายเราก็ไม่สามารถจะต่อสู้กับเผด็จการได้ดังนั้นการต่อสู้กับเผด็จการนั้นจำเป็นต้องสู้ด้วยข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดณเวลานี้วิธีที่ดีที่สุดคือ 1. อย่าใส่ชื่อจริงของตัวเองในการนำเสนอต่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็น Facebookไม่ว่าจะเป็นไลน์เราไม่ต้องใช้ชื่อจริงที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับวันนี้เริ่มซะก่อนเถอะใครที่ใช้ชื่อจริงเปลี่ยนซะสองถ้าจะให้ดีควรจะมีโทรศัพท์สองเครื่องครับนี่เขาเสนอนะฮะควรจะมีโทรศัพท์สองเครื่องเครื่องหนึ่งจะใช้ชื่อจริงก็ใช้ไปแต่ใช้แบบระวังไม่โพสต์ข้อความที่เป็นความจริงแต่ว่าไปกระทบผลประโยชน์ของเผด็จการกระทบการทุจริตของพวกเขาถ้าจะใช้แบบอีกทางการเมืองก็ใช้อีกเครื่องหนึ่งครับเครื่องที่ซื้อที่สองเนี่ยใช้ชื่อปลอมตั้งแต่ต้นเลยนะครับแล้วก็ตั้ง ID ตั้งaccount ในอีเมลต่างๆใช้ชื่อปลอมให้หมดที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่สอนให้เรามาโกหกกันครับแต่ในภาวะการที่กฎหมายบ้านเมืองไม่มีแล้วระบบยุติธรรมพังทลายแล้วโจรครองเมืองรัฐบาลค้าทาสอย่างนี้ไม่มีหลักเกณฑ์กฎหมายอยากจะจับก็จับตามอำเภอใจเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวในการต่อสู้อันนี้ทางองค์การเสรีไทยเขาเสนอหลายครั้งแล้วนะครับก็อยากจะขอให้พี่น้องได้นำไปพิจารณาหน่อยแล้วก็อย่าไปแสดงความจริงใจกับเผด็จการอย่าไปแสดงความตรงไปตรงมากับโจรครับนะครับอันนี้ก็ขอฝากและที่สำคัญต่อไปนี้ถ้ามีเรื่องข้อความเหล่านี้ช่วยใช้สติพิจารณาอย่าหวาดกลัวจนเกินไปบางทีความหวาดกลัวก็ทำให้เราเข้าไปอยู่ในกลไกของเขาเช่นไปโพสต์ต่อกันใหญ่เลยสร้างกระแสวันนี้ผมได้ดูจากหน่วยงานแล้วครับองค์การเสรีไทยเขาก็โพสต์ข้อความไปเตือนสติและก็บอกถึงข้อกฎหมายส่วนกรณีนี้คุณที่โพสต์ข้อความนี้จะเป็นรองเลขาธิการเป็นถึงรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับขออนุญาตอนามาออกแต่ว่าจะท่านจะได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเพื่อผลประโยชน์ทางข้อกฎหมายนะครับก็ขอนำเสนอนะครับคุณขอประทานโทษของคุณประกรณ์นินประพันธ์ด้วยแล้วกันในฐานะรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาครับขอบคุณครับค่ะไม่มีคำถามแล้วค่ะอาจารย์โอเคครับขอบพระคุณครับวันพฤหัสพบกันครับเกาะติดคิดทันข่าวครับกับโอ้ไม่กอดครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ